รถนับพันมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกเจอตำรวจสกัดหลายจุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามงานจราจรสภ.ศรีเทพสภ.วิเชียรบุรีบึงสามพันสภ.หนองไผ่สภ.เมืองและสภ.หลุมศักดิ์ร่วมกันจับกุมแก๊งรถแต่งซิ่งนับพันคันจัดทริปเที่ยวภูทับเบิกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสกัดจับรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งที่วิ่งมาตามทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีหลุมศักดิ์เพื่อมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้อและบนภูทับเบิกอำเภอหล่มเกาซึ่งจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์เหล่านี้พบว่าไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนและมีการดัดแปลงสภาพรถโดยเฉพาะท่อไอเสียจึงทำให้เกิดเสียงดังเวลาขับขี่ตามเส้นทางเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดจะทริปรวมตัวนับพันคันเพื่อมาท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอต่างๆจึงออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบอนุญาตขับขี่และข้อหาดัดแปลงรถกับบรรดารถจักรยานยนต์เหล่านี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือบรรดารถจักรยานยนต์เหล่านี้ขอให้ขับขี่ให้ถูกกฎห้ามซิ่งห้ามขับรถประมาทหรือขับรถเป็นกลุ่มเพราะจะเป็นการขีดขวางการจราจรก่อนจะปล่อยให้ทั้งหมดเดินทางไปท่องเที่ยวบนภูทับเบิกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ